สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสละขุดบุรีรัมย์ครับโอ้โหครับผมบ่อแรกของเรางานแรกของเราครับผมดูฝุ่นดูควันเนี่ยไม่ใช่ฝุ่นครับเป็นควันคันครับผมดูสิครับเจาะแค่เม็ด50เจาะแค่1เม็ดครับเจอดินดานครับผมนี่ฮะโอ้โหพื้นที่สังขะวัวเชษนี่ไม่มีอะไรที่ว่าหมูครับไม่มีหมูครับผมในทีมงานในการทำงานของพื้นที่แถวนี้เป็นดินดานครับผมความลึกแค่1เมตรครับเจอดินดานแล้วนะครับโอ้โหนี่ฮะดูพันครับพันขึ้นนะที่อื่นมีเจอประมาณ4เมตรครับโอ้โหฮะครับดูพันขึ้นครับถ้าใช้คันเล็กครับหรือ140หรือ120นี่คือทำได้ครับแต่ก็เหนื่อยอยู่นิดนึงฮะนี่เจอรุ่น SK200 SM รุ่นใหม่ล่าสุดของ GoBelgo ยังครับยังสะเทือนเลยฮะไม่ง่ายอย่างที่คิดไม่หมูอย่างที่คิดกันนะฮะละเรื่องนะครับงานนี้เขาเรียกว่างานแรกก็เจองานหินซะแล้วครับผมเขาเรียกว่าหินดินดานของแท้ครับผมเจาะจุดสังเกตนะจะดานดินโดนนี่ฮะดานครับปันขมูงเลยครับเนี้ยบ่อลูกนี้ครับผมความกว้างอยู่ที่จะทำสไตล์โคกหนองนาโมเดลครับเป็นโคกหนองนาแต่ว่าเป็นรูปแบบของสระที่เป็นสระที่เราทำแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับความกว้างที่11เมตรครับความยาวที่30เมตรครับผมเป็น2บ่อครับอันนี้เป็นบ่อแรกครับเพิ่งเริ่มทำการบ่อแรกครับก็เจอของดีซะแล้วครับผมเจ้าเจดบอกว่างานแบบนี้หมูหมูฮะนะเพราะว่าเราขุดแต่โค้งแต่เว้าครับไอ้สระสี่เหลี่ยมนี่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเราเนี่ยรถคันใหญ่ที่ทรงพลังแล้วก็ทักษะคนขับครับทักษะคนขุดนี่ถือว่าไม่มีปัญหาฮะอันนี้รูปแบบบ่อก็น่าจะคล้ายๆกับ1260คิวฮะของบ่อกรมที่ดินเนี่ยของพัฒนาที่ดินก็จะมีบ่อเนี่ยเรียกว่าบ่อจิ๋วครับ1260คิวครับพวกเรามาดูกันว่าบ่อพวกเรานี่จะเหมือนบ่อจิ๋วหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าบ่อจิ๋วเขาความลึกความหนาความกว้างเท่าไหร่เนาะความลึกของเราก็เอาที่ไม่ท่าสิบครับแต่เราเติมมานะฮะเนี่ยเกินแน่นอนฮะเกือบ2เมตรแน่นอนครับพวกเราแถมแน่นอนครับผมไม่มีปัญหาครับเรื่องการทำงานครับเอาให้ได้ครับยิ่งลึกได้เท่าไหร่ยิ่งดีฮะแต่มันคงไม่ลึกกว่านี้นะครับเพราะมันเป็นดินดานฮะมันเป็นดินดานโอ้โหเนี่ย1เมตรเจอดินดานครับธรรมดาครับผมพื้นที่แถวนี้ฮะเห็นหน้าดินด้านบนนี่เป็นแบบดินรวดปนทรายอย่าดีใจนะฮะโอ้โหโอ้โหพิกัดที่ตำบลพระแก้วครับดูควันสิครับผมไม่ใช่ฝุ่นครับเป็นควันตำบลพระแก้วครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ฮะไม่รู้จะเจอกับระเบิดหรือเปล่าฮะตรงนี้เป็นพูดถึงเราเขี่ยหน้าดินไว้ตรงที่หนึ่งก่อนเราไว้ก่อนอันดินดานไม่ต้องกลัวพี่ดินดานดีดินวันนี้มันโดนน้ำมันยุ่ยดินนี้ยุ่ยฮะไอ้เนี่ยดินดานตรงนี้ดินเจอน้ำมันยุ่ยนะดินตับเป็นไม่ใช่ดินแบบแข็งกระดูกนะครับพอเราไปเจอน้ำมันจะเปื่อยนะพี่ดินนี้แบบนี่ดินนี่เป็นเหมือนกับว่าถ้ากลับไปทางผ่านของดินโคลนเป็นแม่น้ำที่ผ่านแล้วสะสมเป็นพวกโคลนนะพี่ชั้นดินที่เป็นโคลนนี่อย่างนี้ปลูกพืชดีเลยพี่ปลูกต้นไม้ปลูกไปพวกทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยนี่นะพี่เพราะว่าหน้าดินของพี่มันมีปุ๋ยหรอกหน้าดินของพี่ผมดูอ่ะมันลอกไปหมดแล้วมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ดินปุ๋ยครับข้างบนนี่เพราะพี่ลอกไปหมดแล้วยิ่งเรามาใส่น้ำยิ่งเจ๋วพี่นี่ของพี่มีปุ๋ยที่ไหนข้างบนนี่
ไม่มีเลยไม่ใช่ดินดินรูปเปอร์ไซด์เป็นดินนะไม่ได้ไม่ถึงเมตรอันนี้นะเมตรห้าสิบแล้วครับเลยเกินแล้วเกินนะแค่นี้เลยพี่เมตรห้าสิบต้องจะเอาพันธุ์ปีศาจก็มาเจาะแล้วครับโอ้โหฮะเจาะหินครับผมงานนี้ไม่ใช่งานดินครับเป็นงานหินครับผมทำงานเจาะตั้งนานยังไม่ได้ไปไหนถึงไหนกันเลยครับเจอของดีเข้าแล้วครับผมของดีเมืองสังขะหรือว่าของดีเมืองสุรินทร์ครับผมดูควันเลยครับผมสุดยอดมากครับผมจะเป็นงานหมูแต่เอาเข้าจริงเป็นงานกระดูกครับแล้วก็งานหินครับนี่ฮะหินอย่างเดียวพอหินดินดานครับจริงครับผมว้าสุดยอดจริงๆครับผมกับหน้างานของพวกเราครับวันนีจะจบหรือเปล่ากับบ่อนี้ฮะว่าถ้าเจอสภาพดินอย่างนี้ไม่น่าจะจบครับด้านบนนี่ขุดง่ายมากครับดึงปื๊ดปื๊ดเลยฮะแต่ว่าพอไปถึงที่1เม็ดครับสะเทือนทั้งรถเลยครับผมดินเหนียวแล้วผมอ
ี้ครับความกว้างที่11เมตรครับความยาวที่30เมตรครับผมความลึกที่เมตร50ครับดูสิครับดูสิครับดูครับสิครับเจอสภาพอย่างเงี้ยผมเจาะไม่ลงแน่นอนครับผมคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับ